สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครัวน้องนะแอนมัมก็จะมาสอนทุกคนทำผัดไทยกันค่ะวิธีการทำผัดไทยนะคะก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำหอมแดงซอยลงไปผัดในน้ำมันค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่เต้าหู้ขาวหั่นเต๋านะคะลงไปผัดร่วมกับหอมแดงซอยเลยค่ะเมื่อผัดทั้งสองอย่างนี้เข้าด้วยกันจนเริ่มสุกแล้วเราก็ใส่ไชโป๊สับละเอียดนะคะลงไปผัดกับหอมแดงซอยและเต้าหู้ขาวของเราเลยค่ะชายโป๊สับละเอียดนะคะหาซื้อไม่ยากนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายผักดองตามตลาดสดทั่วไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็เติมน้ำสะอาดลงไปน้ำนะคะจะช่วยให้เส้นจันทร์ของเรามีความเหนียวนุ่มมากขึ้นนะคะจากนั้นเราก็ใส่เส้นจันทร์ลงไปเลยค่ะเส้นจันนี้นะคะจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เอาไว้ใช้สำหรับทำผัดไทยโดยเฉพาะเลยค่ะหาซื้อได้ตามร้านขายเส้นก๋วยเตี๋ยวในตลาดสดทั่วไปเลยค่ะเราสามารถเติมน้ำลงไปได้นะคะเส้นจันนะคะก่อนที่จะนำมาทำสามารถนำไปแช่น้ำไว้ก่อนได้นะคะเพื่อให้เส้นมีความอ่อนนุ่มลงแต่ถ้าในระหว่างผัดยังรู้สึกว่าเส้นจันมีความแข็งอยู่ก็สามารถเติมน้ำลงไปได้เลยค่ะปรุงรสด้วยพริกป่นนะคะจากนั้นเติมซอสผัดไทยนะคะซึ่งเป็นซอสที่ได้จากการเคี่ยวน้ำมะขามเปียกร่วมกับน้ำตาลปี๊บและน้ำปลานะคะซอสนี้ก็จะทำให้ผัดไทยของเรามีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มอย่างที่เราต้องการเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่ไข่ลงไป1ฟองค่ะและนำเส้นก๋วยเตี๋ยวร้อนๆ นั้นมาทับเอาไว้บนไข่นะคะและกระจายเส้นให้มีความกระจายตัวรอบๆค่ะให้ปกปิดไข่เอาไว้เพื่อให้ไข่สุกนะคะจากนั้นเราจะโรยด้วยกุ้งแห้งฝอยนะคะและถั่วลิสงป่นแต่ในคลิปนี้เราลืมใส่ถั่วลิสงป่นค่ะเราสามารถใส่ตอนหลังจากที่ผัดเสร็จแล้วได้นะคะพลิกไข่ขึ้นมานะคะและผัดให้เข้ากับเส้นนะคะให้กุ้งแห้งฝอยกับไข่ของเราเข้าไปอยู่ในทั่วเส้นนะคะแต่ไม่ต้องผัดรุนแรงมากนะเดี๋ยวเส้นจะขาดค่ะสุดท้ายนะคะเราก็ใส่ผักของเรานั่นก็คือถั่วงอกนะคะถ้าหากใครชอบทานใบกุ้ยช่ายก็สามารถใส่ลงไปด้วยนะได้นะคะแต่ว่าทางเราชอบแต่ถั่วงอกอย่างเดียวเท่านี้นะคะเราก็จะได้ผัดไทยแล้วเย้